รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตานีเทอร์เทสสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับนานาในรายการกินได้ก็กินทุกวันจันทร์เวลาบ่ายสามโมงครึ่งทาง Workpoint TV หมายเลข23แน่นอนค่ะเห็นหน้านานาแบบนี้ทุกสัปดาห์นานาจะมีเคล็ดลับงานครัวดีๆมาฝากคุณผู้ชมสัปดาห์นี้ก็เช่นกันค่ะคุณผู้ชมจะเห็นว่าตรงหน้านานาเนี่ยเป็นมันฝรั่งแกะสลักสวยมากๆเลยเป็นรูปดอกกุหลาบเวลาเราเปิดร้านอาหารหรือเวลาเราทำอาหารเพื่อให้แขกพิเศษของเราทานเนี่ยเราก็อยากให้มันฝรั่งของเราเนี่ยยังสวยแบบนี้แล้วก็รับประทานได้เพราะว่าเวลาแกะมันฝรั่งเนี่ยถ้าสุกแล้วเนี่ยเอามาแกะแบบนี้ลำบากเส้นหรือกลีบเขาจะไม่คมแต่วันนี้นานามีเคล็ดลับค่ะหลังจากแกะมันฝรั่งแบบนี้แล้วต้มยังไงให้เขาไม่เละถ้าเราเอามันฝรั่งของเราไปต้มในหม้อเนี่ยมันฝรั่งที่เป็นทรงสวยๆแบบนี้คุณผู้ชมจะเละง่ายมากๆเลยเนื่องจากเราแกะสลักเขาไว้เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะเอามันฝรั่งไปเวฟกันค่ะคุณผู้ชมแต่ก่อนนำเข้าไมโครเวฟเนี่ยเราต้องลงมาแช่น้ำเกลือก่อนน้ำเกลือทำให้ทรงสวยที่สำคัญทำให้มันฝรั่งของเรามีรสชาติด้วยใส่เกลือลงไปในน้ำนะคะคนจนกระทั่งเกลือละลายจากนั้นเราใส่มันฝรั่งของเราลงไปนะคะแช่ทิ้งไว้ไม่เกิน5นาทีหลังจากแช่แล้วเนี่ยคุณผู้ชมเอามันฝรั่งของเราขึ้นมาใส่ในชามที่ทนความร้อนตักน้ำขึ้นมาได้นิดหน่อยเหลือที่ตรงกลางไว้เพราะไมโครเวฟจะร้อนจากตรงกลางจากนั้นคุณผู้ชมเอาเข้าไมโครเวฟค่ะของบ้านนานาความร้อนสูงสุดนานประมาณ1นาทีมันฝรั่งของนานาก็จะสุกและทรงก็ยังสวยมันฝรั่งของเราสุกแล้วแบบนี้เราจะพักทิ้งไว้ในชามวันนี้เราจะเอาเมนูมันฝรั่งสวยๆของเราเนี่ยนะคะมาทำเมนูแกงกะหรี่ญี่ปุ่นกุ้งทอดกันค่ะจากนั้นเราจะวางกุ้งของเราค่ะแล้วก็นี่ค่ะมันฝรั่งของเราเนี่ยคุณผู้ชมดูสิทรงยังสวยน่ารับประทานนานาทำแครอทด้วยเทคนิคเดียวกันแกงกะหรี่ญี่ปุ่นกับกุ้งทอดเรียบร้อยแล้วค่ะอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชปลามรกตวันนี้เรามีเมนูแกงไข่พม่ากับข้าวผัดถั่วลิสงวิธีทำแกงไข่พม่าใส่พริกขี้หนูแห้งลงในภาชนะตามด้วยหอมแดงซอยกระเทียมซอยผงขมิ้นผงมาซาลาและกะปิโขลกให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตลงในกระทะนำขึ้นตั้งไฟใส่เครื่องที่โคลกผัดจนมีกลิ่นหอมเติมน้ำคนให้เข้ากันพอเดือดใส่มะเขือเทศราชินีและไข่ไก่ต้มสุกปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายน้ำมะขามเปียกและน้ำปลาคนให้เข้ากันพอเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟตักใส่ภาชนะเสิร์ฟโรยผักชีฝรั่งซอยเตรียมไว้วิธีทำข้าวผัดถั่วลิสงใส่น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่ไข่ไก่แล้วผัดพอสุกใส่หอมแดงซอยและข้าวหอมมะลิหุงสุกผัดให้เข้ากันใส่ถั่วลิสงต้มสุกปรุงรสด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายและซีอิ๊วดำผัดให้เข้ากันแล้วปิดไฟรับประทานคู่กับแกงไข่พม่าช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูทาโกยากิลาบมาฝากค่ะ
ใส่ปลาหมึกหั่นเต่าต้มสุกลงในภาชนะตามด้วยกุ้งหั่นเต่าต้มสุกและผงปรุงลาบน้ำตกปลาโลโบส่วนที่1คลุกเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่แป้งอเนกประสงค์ลงในภาชนะตามด้วยผงฟูและผงปรุงลาบน้ำตกปลาโลโบส่วนที่2คนให้เข้ากันใส่ไข่ไก่และน้ำคนให้เข้ากันพักส่วนผสมไว้20นาทีใส่ตะไคร้สับหอมแดงสับใบมะกรูดซอยและผักชีฝรั่งซอยลงในส่วนผสมแป้งที่พักไว้คนให้เข้ากันทาน้ำมันพืชให้ทั่วเตาขนมครกญี่ปุ่นพอร้อนตักส่วนผสมที่เตรียมไว้ใส่จนเต็มพิมพ์ใส่ปลาหมึกและกุ้งที่เขาเตรียมไว้ลงตรงกลางใช้ไม้ปลายแหลมค่อยๆหมุนแป้งจนเป็นทรงกลมพอขนมสุกดีทุกด้านตักใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูทาโกยากิลาบมีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ LINE @lobo Shopee Lazada JD Central และ www.lobo.co.th กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ